เดียวเราไม่สามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้เราทำงานคนเดียวเราก็ทำไม่ได้นะครับนี่พี่ขอถามน้องคนอื่นมีอะไรที่รู้สึกคล้ายกันครับที่เราเจอการเป็นคนเมืองไม่มอบแต่งานที่เราทำเชิญครับก่อนหน้านี้เราไม่เจอแต่ตอนนี้เราเจอแล้วเชิญครับน้องจับสิ่งสุดสงขลาฟอรัมนี้เป็นกลุ่มพลเมืองสงขลานะคะซึ่งก่อตัวขึ้นมารวมตัวกันไม่เป็นทางการกับประเด็นเรื่องของบ้านเมืองที่สงขลาตั้งแต่ปี36เรื่องของการสร้างพลเมืองเนี่ยมันทำแบบทำเวิร์กช็อป3ชั่วโมง3วันเป็นไปไม่ได้มันต้องใช้เวลาเป็นปีใช่ไหม2ปีใช่ไหม3ปีใช่ไหมที่จะต้องใช้เวลาให้เด็กเนี่ยลงมือทำทีนี้พอมาถึงปี2555เรามาเจอกับมูลนิธิสยามกมจลนะคะประวัติความเป็นมาของสงขลาฟอรัมเนี่ยทำงานทางด้านพลเมืองมาโดยตลอดแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของเยาวชนมันน่าจะมีการสร้างเลือดใหม่คนรุ่นใหม่นะคะเราก็มีการทำเรื่องของพลเมืองเด็กนะครับการมองให้การลงทุนการมองให้เงินเป็นประโยชน์ส่วนตัวการมองให้เงินเป็นประโยชน์ส่วนรวมคำว่าบุญกับบุญคนที่มองถึงความรับผิดชอบของตัวเองที่มีต่อสังคมและนี่คือสิ่งที่ชุมชนต้องการสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟารีดาเบนซกเป็นตัวแทนของโครงการสุขาสุขใจค่ะดูจากชื่อแล้วคือโครงการสุขาสุขใจใช่ไหมคะเป็นโครงการเกี่ยวกับห้องน้ำค่ะเราทำความสะอาดห้องน้ำแล้วก็ปรับทัศนียภาพค่ะเราต้องเริ่มให้น้องๆเห็นก่อนเลยว่าเฮ้ยเราต้องทำแล้วไม่นั้นน้องๆจะทำตามไม่ได้มันเหมือนกับเราเป็นแบบอย่างให้น้องๆด้วยค่ะมีความเป็นผู้นำออกมาการให้เยาวชนเข้ามารักและก็หวงเห็นตรงนี้เราต้องเข้าไปนั่งในใจเขาก่อนแล้วเราสามารถเอาใจเขานะมาใส่ใจเราเขาเอาใจเราไปใส่ใจเขาได้ว่าเรามีความจริงใจกับเขาแค่ไหนผู้ใหญ่เองก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนหรือว่าปลูกฝังวิธีคิดระบบคิดของเด็กมันต้องไปทั้งสองกลุ่มพร้อมกันก็คือกลุ่มที่เป็นพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำแล้วก็กลุ่มน้องกลุ่มเยาวชนนะคะก็แรกๆที่ตาลเข้ามาคำว่าพลเมืองตาลก็ตีโจทย์มันยังไม่แตกอะนะเมื่อก่อนตาลจะติดอยู่กับคำว่าอาสาเรามีจิตใจอาสาเข้าไปช่วยงานโน้นงานนี้อย่างเงี้ยค่ะพอมาถึงคำว่าพลเมืองพอเข้าไปถึงเวลาเราจะลงไปโค้ชน้องค่ะป้าหนูจะตีความหมายให้เราฟังก่อนว่าพลเมืองคืออะไรแล้วตาลก็จะรู้เฉพาะแคบๆอะค่ะพลเมืองพลคือพละเมืองก็คือเมืองพละกำลังของบ้านเมืองอย่างนี้ค่ะได้รู้ความหมายแค่นั้นหลังจากนั้นก็เริ่มสนใจแล้วก็ไปศึกษาดูว่าองค์ประกอบอีกหลายๆส่วนที่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆค่ะก็ทำไม่เป็นเลยในตอนแรกพอประชุมปุ๊บตัวเองจะเป็นคนช้าๆหน่อยไม่ค่อยทันนะครับก็เราก็จะมาตั้งวงคุยกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาประชุมอะไรบ้างแล้วก็เหมือนจะเวลาลงเวิร์กช็อปหรือว่าลงพื้นที่อะครับเราจะมาคิดโจทย์กันก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงตอนไหนเราฝึกตั้งคำถามอะครับว่าเราจะตั้งคำถามน้องยังไงแล้วก็เราก็จะคิดสถานการณ์ด้วยว่าถ้าน้องตอบแบบนี้เราจะไปต่อยังไงมันเหมือนกับเราจะต้องเป็นคนที่ตั้งคำถามให้น้องชวนน้องพูดชวนน้องคุยคือทุกอย่างเราจะไม่บล็อกเราจะไม่กรอบน้องเราจะเก็บความคิดที่น้องแชร์ออกมาค่ะจะไม่ทิ้งประเด็นแล้วก็พยายามเชื่อมโยงให้เขามองเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเกิดความเป็นพลเมืองยังไงเขาเห็นความสำคัญของชุมชนเขายังไงสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุริยันสุขพันธ์ค่ะจากโครงการที่พึ่งของผู้ศรัทธาค่ะของเราเนี่ยจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการทำความสะอาดบนอาคารศาลที่ละหมานค่ะเพราะว่าใกล้ๆมัสยิดเนี่ยมันจะมีคูน้ำอยู่แล้วก็มันมี
น้ำมันขังอยู่ค่ะแล้วก็น้ำเกิดน้ำเน่าเสียเราก็เลยจะคิดหาวิธีที่จะเอาน้ำหมักเนี่ยค่ะมาบำบัดน้ำเสียตรงนั้นแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดทั้งหมดเลยรวมทั้งบริเวณรอบๆมัสยิดด้วยค่ะชาวบ้านรอบๆมาค่ะเขามาใช้แล้วก็เขาบอกว่าดีจังเลยเราเนี่ยคิดที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำโครงการทำที่มัสยิดที่โรงเรียนสำเร็จนะคะเขาก็บอกว่าสามารถที่จะขยายเผยแพร่ออกไปในชุมชนของตัวเองหรือแม้กระทั่งชุมชนรอบๆบริเวณโรงเรียนได้ค่ะต้องกล้าคิดต้องกล้าทำต้องกล้าทุกอย่างก็เลยเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะต้องมีเหตุผลในการทำงานทุกอย่างไม่ใช่ว่าคิดอะไรแล้วก็จะทำเลยแล้วต้องมีเหตุผลในการทำงานค่ะผ่านที่ปรึกษากลุ่มนี้เดี๋ยวต้องไปเจออีกกลุ่มนึงซึ่งมีลักษณะในการซักถามแตกต่างกันแล้วก็เราจะฝึกเรื่องของ deep listening การฟังอย่างลึกซึ้งนะคะทั้งผู้ใหญ่ที่จะต้องฟังเด็กและเด็กจะต้องฟังคำแนะนำของผู้ใหญ่โครงการเย็บใยรอยใจด้วยกันนะครับก็เริ่มจากการที่ว่ามีอาจารย์ข้างนอกมาสอนข้างในนะครับเป็นอยู่ประจำแล้วก็ช่วงปิดเทอมแล้วก็เลยจากที่อาจารย์สอนเอามาเปลี่ยนให้มันดีขึ้นครับทางเราอ่ะไม่ได้คิดว่าเด็กจะเอาความรู้ตรงนี้ค่ะไปใช้ประกอบอาชีพหรอกแต่สิ่งที่เราหวังแล้วก็สิ่งที่เราทำขึ้นมาเพื่อต้องการให้เด็กอ่ะมีสมาธิมากขึ้นรู้จักการอดทนรู้จักที่จะรอได้รู้สึกว่าของแต่ละอย่างกว่ามันจะได้มามันไม่ได้มาด้วยง่ายๆอะค่ะก็อาจารย์ที่สอนจะให้ความรู้ตลอดเลยว่าต้องทำให้ใจเย็นๆนะเหมือนถ้าทำไม่ได้เริ่มใหม่ถ้าทำไม่ได้ตั้งก่อนอย่าไปยึดติดกับมันมากเกินแบบนี้ครับเขานิ่งขึ้นแล้วก็เขาเป็นคนที่รู้จักพิจารณาไตร่ตรองมากขึ้นนะคะเขาก็จะไปหยิบแล้วเขาก็จะพิจารณาดูว่ารอยเย็บเป็นยังไงการคุ้นผ้าเป็นยังไงคือทั้งที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีนิสัยอย่างนี้เลยอะค่ะก็จะเห็นว่าเด็กรู้จักสังเกตมากขึ้นแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นรู้จักมีความอดทนที่จะรอมากขึ้นนะคะมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองครับคือเราได้สานสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับเหมือนบางคนอยู่ข้างนอกก็ไม่มีญาติไม่มีพ่อแม่อะไรพ่อแม่อยู่เรือนจำหมดเลยวันนี้ครับพูดง่ายๆเลยเขาขาดความอบอุ่นนะครับคือเราก็ช่วยกันปรับหาเข้าหากันนะครับคืองานนี้คืองานเด็กที่ปรึกษาก็คืออาจจะมีหน้าที่ชี้แนะกระตุ้นแนะนำแล้วก็สร้างการเรียนรู้กับน้องเหมือนว่าดึงว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไปบอกน้องว่าต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามนะเพราะว่าเราก็บอกว่าโครงการของเราคือจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปวางว่าเขาคิดจะทำเรื่องนี้แล้วสุดท้ายมันต้องออกมาแบบโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีภาพสวยงามออกมาแต่ว่าการเรียนรู้ของเด็กมันไม่เกิดเราไม่เอาเราสนใจการเรียนรู้ของน้องระหว่างทางแล้วก็ไอ้ข้างในของน้องค่ะที่มันโตขึ้นที่มันนึกถึงที่เขาไปนึกถึงสังคมส่วนรวมมากขึ้นที่ไม่ใช่อยู่เหมือนเดิมค่ะพลังเยาวชนก็คือพลังในการที่เราเนี่ยร่วมมือกันเพื่อจะสานฝันสานโครงการของเราเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายของเราให้ได้ค่ะแต่ถ้าเรามองไปที่เป้าจุดประกายความดีออกมาในตัวเขาเนี่ยมันจะเป็นเปลวไฟที่แดงลุกโชติช่วงชัชวาล นั่นคือพลังแฝงที่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนมีพลังเมื่อเปลี่ยนความคิดมันโลกมันเปลี่ยนถ้าเด็กรุ่นนี้เขาเปลี่ยนความคิดเขารู้จักที่จะรอมากขึ้นเขารู้จักวิเคราะห์สังเคราะห์อนาคตของชาติมันก็จะเจริญขึ้นถ้าเราไม่เพาะพันธุ์ตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์มันก็จะเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ไม่ได้ก็คิดว่าส่งข่าวฟอรั่มคงจะต้องทำอย่างนี้ต่อไปดำเนินการมาถูกทางอะค่ะมันต้องปลูกฝังมาตั้งแต่จิตวิญญาณนะครูรู้สึกอย่างนั้น